สวัสดีตอนเช้าวันที่14นะคะโอ้อากาศเย็นมากเลยเมื่อกี้มีคนออกกำลังกายด้วยใครออกกำลังกายคนนี้ใช่ไหมออกกำลังกายเราเข้ามาที่แรกเลยเหรอเนี่ยคนแรกมีเงาไข่เจียวไหมล่ะมีขนมไทยด้วยขนมเทียนขนมเปี๊ยะเป้าหมายแนวนะครับเดี๋ยวเราจะจอดรถกันด้านหน้านะครับแล้วประมาณเอ๊ะได้ยินเสียงใครกรนหรือเปล่านะด้านหลังรถน้องหลับแล้วเหรอลูกนี่สถานีที่มีที่นอนด้วยแต่ไม่รู้บ้านพักเจ้าหน้าที่หรือว่าน่าจะเป็นของเจ้าหน้าที่เจ้าของเจ้าหน้าที่นี่สวยถือว่าสวยเลยนะเนี่ยนี่มีจุดชมวิวนะเขาทำใหม่แล้วนะตอนนี้นะครับก็พิสูจน์แล้วว่า Expander ขึ้นมาได้สบายสบายไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าก็จะขับได้คล่องแค่ไหนก็อาจจะต้องพัฒนาวิธีการกันเอานะครับโอเคเด็กไม่เสียเสียแต่ผู้ใหญ่ใช่ครับอเมเปิ้ลรับมาไปเข้าครับนี่ไงถ้าอย่างนี้คือคนพี่เข้ามาไปในรอบ20ปีไม่ถึง10ปีที่เราไม่ได้มาที่นี่ทั้งนี่สุขาหญิงอยู่นี่ก็สพก็คือก็สพนี่เจ้าจากรักษาวัสดุพันธุ์นะครับจะเป็นค่าของรถคู่รถขนส่งเขาเรียกอะไรนะกำลังคนมีพอคือเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปนะใช้งานทั่วไปนะครับเศษซากที่มีที่เห็นเนี่ยก็เป็นเศษซากที่มีการใช้งานจริงนะแล้วก็น่าจะถูกยิงตกแล้วก็เก็บกู้เศษซากมาได้นี่น่าจะเป็นคนที่มาแล้วก็เอามาวางให้เนาะครับเศษซากนะครับเศษซากนี่เป็นการพยายามเก็บกู้รุ่นเก่าที่ประจำการของประเทศไทยนะและจากนั้นที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่จริงๆนะครับตรงนี้ก็ถือเป็นอนุสรณ์สถานที่เราต้องระลึกไว้ว่าทหารเหล่านี้สู้รบเพื่อชาติเนี่ยคือบังเกอร์นะคะใครไม่สนต้นสนThank you.
จำลองเนี่ยบังเกอร์เวลาเขาอยู่เขาก็เนี่ยเป็นเหมือนห้องก็มีลูกปืนสามกล่อง50นะอันนี้อะไรนะกล้วยกล้วยไส้มะขามกล้วยไส้มะขามอันนี้มะขามมะขามคุกแล้วก็แช่อิ่มแห้งมะขามแช่อิ่มแห้งเนี่ยมะขามแช่อิ่มแห้งแช่อิ่มแห้งเขามีจริงๆมีเป็นกิโลนะแช่อิ่มน้ำแช่อิ่มแห้งมีหมดมีร้านอยู่หน้าฐานอิทธินะครับอันนี้มะขามมะขามหวานค่ะชิมได้นะคะมะขามหวานแบบแกะแล้วเงี้ยเหรอครับยังไม่แกะค่ะอ๋อหมายถึงเห็นมีเป็นเม็ดแต่หมายถึงว่าเราแกะเปลือกอ๋อหมายถึงแกะเปลือกแต่เป็นมะขามหวานไม่ใช่มะขามเปียกค่ะไม่ใช่มะขามอ๋อขอชิมนะค่ะชิมได้มะขามหวานแกะเลยคือผมนี่ดึงนี่ชิมอ่ะชิมเลยคือผมเคยซื้อมะขามหวานบ่อยๆแล้วแกะแล้วเป็นลาลดเผ็ดมากไม่อยากคืออันนี้เราเลยแกะให้เลยค่ะอันนี้ก็จะตัดปัญหาเรื่องเจอลาในมะขามเลยอันนี้ที่เอามาคลุกนี่ป่ะไม่ใช่ค่ะอันนั้นจะเปรี้ยวกว่าอันนี้มันหวานแล้วจะเอาไปคลุกมันจะไม่อร่อยต้องอมเปรี้ยวเอาอมเปรี้ยวหน่อยอันนี้มึงแช่อิ่มก็ทำเองค่ะโอเคก็อย่าลืมมาอุดหนุนกันขอบคุณครับครับจ่าชาญนะครับจ่าชาญมาเองเขาค้อนะครับหน้าฐานอิทธิร้านของฝากจ่าชาญร้านเต็นท์ก็ได้นะคะมาขึ้นบนครับครับบ้านตรงที่ขึ้นมานั่นเป็นบ้านพักเจ้าหน้าที่ใช่ไหมฮะเป็นบ้านพักของนักท่องเที่ยวนี่แหละค่ะแต่ต้องจองน่าจะคิวเป็นเดือนแน่เลยยาวมากยาวมากใช่ใช่ว่าดูดีมากหน้าฝนค่ะครับอืมก็วันธรรมดาอืมครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสจะได้ขึ้นมาลองนอนบ้างครับขอบคุณครับนี่นะชิมเดี๋ยวสันทางลงเขาแต่ชิมก่อนลงแล้วชิมกล้วยไส้ข้าวกล้วย2อันนะกล้วยฉาบตรงข้างในเป็นมะขามก็เรียกว่ากล้วยไส้มะขามนะร้านจ่าชาญนะครับน่าจะหนึบๆอ๋อมันคล้ายกับอะไรรู้ไหมคล้ายกับขนมปังสับปะรดหรือข้าวยาเป็นมะขามทั้งเองเดี๋ยวเนี่ยกล้วยไม่ค่อยกรอบแล้วกล้วยกรอบดีกว่านี้แต่ว่าเดาว่ามันโดนทำเพื่อนเดาใช่ไหมครับกล้วยหนึ่งของที่นี่หลังจากเราเหนื่อยกับการท่องเที่ยวกันมาแล้วนะครับเราก็จะไปรับประทานอาหารเที่ยงกันที่ครัวโม่งเม่งนะครับวันนี้นะครับเราก็สั่งกันมาหลายเมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอส่วนปลากระพงทอดน้ำปลานะครับห่อหมกทะเลไก่นาทอดนะครับกุ้งแช่น้ำปลาก็เด็กๆก็อร่อยกันนะครับตามภาษาอิ่มแล้วเราก็จะไปเที่ยวกันต่อที่ทุ่งกันหันลมนะครับแล้วเดี๋ยวก็ไปพบกันใน EP 3ครับผมอย่าลืมติดตามพวกเรากดไลค์กด Subscribe กดแชร์ติดตามพวกเราด้วยนะครับในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ